การจับกุมยาเสพติดจำนวน 200,000 เม็ดและยาไอซ์จำนวน 6 กิโลครับจับกุมย่านบางสีเมืองครับเคสนี้เนี่ยเราได้ตามมาจากจับกุมรายใหญ่เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมครับก็สืบสวนทราบว่ายังมีผู้ค้าเนี่ยลักลอบจำหน่ายยาบ้าในพื้นที่บริเวณรอบชานเมืองครับเป็นแหล่งพักเพื่อจะเอายาบ้าเนี่ยนำไปสู่แหล่งชุมชนครับก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายครับเป็นชายกับหญิงเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ได้ยาบ้าจำนวน 200,000 เม็ดไอซ์จำนวน 6 กิโลกรัมครับสำหรับเคสครับก็คือเคสแรกก็คือตรวจยึดอาหารเสริมนะครับยี่ห้อ TIO นะครับแล้วโรสซีนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคครับแล้วเคสที่2นะครับจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นะครับซุกยาที่หมู่บ้านถูกย่านนนทบุรีนะครับส่วนเคสที่3นะครับเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ไวริสของเจ้าที่ตำรวจรถสายตรวจนะครับปฏิบัติการพิเศษนะครับสายตรวจการที่3นะครับโดยการไล่สกัดจับยึดยาบ้า 1,500,000 เม็ดนะครับ500,000เม็ดนะครับสำหรับรายละเอียดในการจับกลุ่มทั้ง3เคสใหญ่นี้นะครับขอให้ผู้กับสายตรวจเป็นผู้ดำเนินการแถลงรายละเอียดนะครับสรุปแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรอ่ะบ้าภาพบอกแล้วข้อความที่ว่าใช่ไหมคือที่แจกไม่ได้เลยหรอกที่แจกไปเหลือเท่าไหร่ได้ยกขึ้นรถใช้เขาขวดปลาเดี๋ยวย่อยเสียเขาเริ่ม